เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คลิปเป็นคลิปรีวิวหลังเล่นเกม Vampire for Origin นะครับผม ถ้าพูดผิดอะไรต้องขออภัยเลยว่าผมนึกอะไรได้ก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่เรียกว่าไงเป็นแนว Turn Based แบบ Old School นะครับ Turn Based แบบ Old School ก็คือน่าจะเป็นแบบผมนิยามแบบนี้แล้วกันนะมันเป็น Turn Based ที่แบบสมัย20ปีที่แล้วอ่ะประมาณนั้นแล้วมันก็มาทำใหม่อะไรเงี้ยซึ่งถามว่าเกมมันแย่ไหมมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าเกมค่อนข้างมีความคือความสนุกของเกมเนี้ยมันไม่ใช่ในเรื่องของการนำเสนอของภาพหรือว่ากราฟิกครับเกมเนี้ยคือความสนุกของมันคือความท้าทายนะครับความท้าทายที่ค่อนข้างยากกว่าเกมยุคนี้ประมาณนึงนะครับแล้วก็เกมยุคนี้นี่เขาเรียกว่าไงนะอาจจะต้องพึ่งดวงเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยและเกมเทิร์นเบสเนี่ยมันมีการสุ่มตามสแตทของที่เราใส่นะครับเพราะงั้นใครที่ไม่ชอบอะไรที่มันแบบเป็นแมคานิกแบบนี้ก็เลี่ยงๆได้เลี่ยงๆก็ดีนะครับก็คือแล้วแต่คนชอบนะครับส่วนเกม Vampire for Origin เนี่ยเป็นเกมที่หลายๆคนเล่นแล้วมีบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเกมยากนะครับจริงๆแล้วมันเกมถ้าให้ผมไกด์หรือว่าแนะนำนะครับผมว่าเกมมันไม่ได้ยากหรอกคือเกมมันต้องวิ่งไปตามเควสของเลเวลของมันตามไอเขาเรียกว่าอะไรนะตามแบบเขาเรียกว่าตามตัวเกมที่แบบกำหนดเอาไว้อะไรประมาณนะครับอย่าพยายามข้ามขั้นหรืออะไรพวกนี้ถ้าเราเล่นข้ามขั้นหรือพยายามไปเร็วเกินไปเกมมันจะทำให้แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะเจอมอนต์หดๆแล้วคือวิ่งไปไหนก็คือก็ตายหมดนะครับเพราะงั้นหลายๆคนที่เล่นเกมนี้ก็แล้วผมเชื่อว่าก็มีคนที่หัวร้อนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเกี่ยวกับการตายบ่อยๆเพราะงั้นมันเลยมีคุณค่าให้เราเล่นนะครับเพราะว่าในความยากนั้นมันคือความพยายามที่เราต้องเอาชนะนะครับเกมเนี่ยค่อนข้างจะบอกว่าไงดีอ่ะเกมมันเป็นเกมที่ค่อนข้างแบบข้อเสียอย่างหนึ่งนะที่ผมไม่ค่อยชอบคือเกมมันจะเป็นให้ตำแหน่งเควสที่วิ่งวกไปวนมานิดนึงนะครับวกไปวนมานิดนึงคือเกมมันเกมที่แบบถ้าไม่มียาไว้สำหรับวาร์ปหรือว่ายาสำหรับเทเลพอร์ตเนี่ยผมบอกเลยว่าผมรู้สึกไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างเดินเหนื่อยแล้วก็เดินไกลนิดนึงนะครับก็เลยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยก็ยังดีนะที่มันยังมียาให้เราวาร์ปให้ยาเราสามารถเทเลพอร์ตไปยังเมืองต่างๆได้อะไรประมาณนี้แต่ก็เป็นช่วงหลังๆนะเล่นแรกๆก็อาจจะต้องเดินเหนื่อยหน่อยนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมชอบก็คือเควสในเกมนี้มันเป็นเกมแบบเหมือนสมัยผมเล่น Fallout Tactics อ่ะภาคเก่าๆอ่ะครับมันเป็นเกมที่ประมาณว่าบางเควสก็ไม่บอกบนแมปเลยให้เราวิ่งไปหามันก็อาจจะบอกประมาณว่าขึ้นไปทางเหนือขึ้นไปทางใต้สิสังเกตว่าจะมีบ้านล้างอยู่หลังนึงให้ไปสำรวจอะไรประมาณนะมันก็จะบอกประมาณนี้ครับคือมันทำให้เราแบบต้องแบบคือมันไม่ได้แบบต้องมานั่งบอกทางเราทุกจุดอะเข้าใจคำนี้ปะมันทุกอย่างมันต้องแบบให้เราสังเกตเองหาเองอะไรเงี้ยมันใครที่ชอบสายสบายเหมือนเล่นเคยเล่นเกมในมือถือมาอะไรประมาณนี้แบบที่ต้องมีระบบออโต้วิ่งส่งเควสเองอะไรเงี้ยเกมนี้มันไม่เป็นแบบนั้นเลยครับเกมนี้มันคือเกมที่มีรูปแบบความท้าทายแม้กระทั่งการต่อสู้เควสเราต้องคิดว่าในแต่ละเทิร์นเนี่ยเราต้อง เราต้องออกคำสั่งยังไงให้เกมมันจบไวที่สุดนะครับยิ่งจบไวที่สุดความเสียหายที่เราต้องสู้กับศัตรูเนี่ยมันก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับตัวละครผมไม่ใช่สายเบต้านะครับก็เลยใช้เวลาเล่นจบนานไปหน่อยนะครับเรื่องหลักผมอาจจะเล่นประมาณสัก10ชั่วโมงมั้งแล้วก็เรื่องแมปเสริมก็ประมาณอีก6ชั่วโมงประมาณนี้ครับก็เล่นฟาร์มไปเรื่อยนะครับฟาร์มไปเยอะพอประมาณหนึ่งเลยนะครับก็เกมแบบนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่คนชอบนะครับอยู่ที่คนชอบเลยนะครับเป็นเกมที่เล่นยากหรือง่ายก็อยู่ที่สายที่เราบิวออกมานะครับของผมก็จะเล่นสายแบบเป็นมีดคู่อะไรเงี้ยแต่ไม่มีโล่อะไรเงี้ยก็เลยแบบถ้าโดนศัตรูไล่เวทแรงๆก็โดนทีเดียวก็ล่วงจริงๆถามว่าอยากเล่นอยากกลับไปเล่นสายเมตาเหมือนกันนะคิดว่าคงตัวละครก็คงจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับในเกมนี้มียา
พูดถึงความสะดวกสบายในเกมนี้จะมีขวดยาอยู่3ประเภทนะครับก็คือยาฮิวเลือดยาใส่ไว้สำหรับวาร์ปแล้วก็ยาสำหรับเพิ่มโอกาสเจอมอนมากขึ้นนะครับแต่ละขวด ถ้ายาเพิ่มเลือดก็เป็นสีเขียวยาวาร์ปเป็นสีม่วงยาสำหรับเพิ่มโอกาสเจอมอนก็จะเป็นสีฮะสีเขียวนะครับยาเพิ่มเลือดก็คือสีแดงพูดผิดแล้วก็ยาสำหรับเพิ่มยาที่เอาไว้สำหรับวาร์ปก็เป็นสีม่วงประมาณนั้นครับถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนั่นแหละครับเกมนี้ถ้าเกิดว่าใคร ใครที่กำลังมองหาเกมแนวเทิร์นเบสแล้วก็มีความท้าทายนะครับก็แนะนำเกมนี้เลยนะครับสนุกนะครับเล่นฟาร์มสนุกนะครับสำหรับใครที่ชอบการแบบมาชอบเกมแนว RPG ยุคเก่าๆนะครับเกมนี้ถือว่าทำออกมาตอบโจทย์ได้ดีนะครับเกมไม่มีคำสั่งพวกบล็อกหรือแพรรี่หรือเหมือนเกมแบบเทิร์นเบสสมัยนี้นะเกมนี้ก็คือแบบดวงล้วนๆอ่ะคุณใส่ของคุณอัปเกรดยังไงมาสแตทสถานะมันก็จะสุ่มออกมาสูงหน่อยอะไรประมาณนั้นเช่นถ้าคุณแบบอัปสมมติว่าถ้าคุณถือโลแล้วคุณอัปท่าบล็อกมาเยอะๆอ่ะก็อารมณ์ประมาณแบบถ้าคุณอัพท่าบล็อกมาเยอะๆโอกาสที่จะบล็อกติดไม่ติดอ่ะก็ขึ้นอยู่กับสแตทที่คุณอัพมาไว้แต่ว่ามันก็ยังสุ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นดวงอยู่อะไรประมาณนั้นอันนี้คือจะบอกว่าข้อเสียได้ไหมก็ไม่เชิงว่าข้อเสียนะก็ลองฟังแล้วก็ลองพินิจเอาเองว่าเราชอบอะไรแบบนี้หรือเปล่าบางคนเขาไม่ชอบการวัดดวงไงบางคนเขาชอบการแบบเป็นคำสั่งออกคำสั่งในเกมแล้วก็ตัวละครก็ต้องทำแบบตามคำสั่งทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่เกมก็จะมีแค่แบบคำสั่งโจมตีใช้สกิลบัฟอะไรพวกนี้มีจะมีอยู่แค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นหรอกส่วนเกมก็จะมีระบบแบบการค้นหาบอสเปิดเสาเพิ่มบัฟอะไรพวกนี้ก็ลองเล่นๆดูเพราะว่าในเกมมันมีทูตอเรียลสอนอยู่นะครับพยายามใครที่เล่นก็ต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนกับมันเยอะนิดนึงนะครับก็เป็นเกมนึงที่ผมค่อนข้างเล็กคอมไม่เลยสำหรับคนที่อยากได้เกมแบบสายแบบเกมเก่าๆอะไรเงี้ยมาลองเล่นดูอะไรเงี้ยสำหรับผลเนี่ยเอ้าไม่ตายอย่างวะแป๊บนึงนะสำหรับใครที่ อยากหาเกมแบบเทิร์นเบสยุคเก่ามาเล่นเนี่ยก็แนะนำเกมนี้เลยนะครับถ้าสำหรับผมเนี่ยให้คะแนนเต็ม10เนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่ 6.5 คะแนนนะครับเป็นเกมที่ดีเลยนะครับเป็นเกมที่ใช้ได้เลยแต่ติดหลายๆอย่างคืออาจจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องบั๊กเท็กเจอร์ที่แบบเดินติดตู้นติดนี่ไปหน่อยอะไรบางทีมันดูไม่ออกจริงนะเช่นแบบบางอย่างมันเป็นขอบภูเขาเงี้ยเราคิดว่ามันเดินไปได้แต่จริงๆแล้วมันเดินไม่ได้มันอาการของมันก็คือแบบเหมือนเดินทะลุเข้าไปอยู่ในเท็กเจอร์เลยบางทีก็มันมีช่องทางเล็กๆให้มันเดินผ่านได้แต่ก็เดินผ่านไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยคือเวลาคุณวิ่งเควสอ่ะคุณจะงุนหิดไม่รู้สิผมมันอาจจะเป็นที่ตัวผมก็ได้บางทีมันมีทางอยู่อ่ะแต่เราเดินไปแล้วมันติดขาเดินไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยการทราเวลในการเดินทางในเกมค่อนข้างน่างุนหิดประมาณนึงนะประมาณนั้นแล้วก็ผมไม่ค่อยชอบแบบคำถามแบบคือบางเควสอ่ะผมรู้สึกว่าเกมเนื้อเรื่องมันไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นเนื้อเรื่องของเราอ่ะคือเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเราเป็นคนธรรมดาแล้วก็โดนแบบคล้ายๆแบบโดนพ่อมดหรือว่าปีศาจเนี่ยมาบุกเมืองเราแล้วก็สาปให้เราเป็นแวมไพร์อะไรประมาณนั้นคือเกมถามผมอ่ะ คือถามผมอ่ะมันก็ดูเหมือนจะสนุกแหละแล้วเราก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเราก็กลายเป็นแวมไพร์แล้วเราก็ต้องไปตามล่าพอหมดอะไรแต่เรื่องการเล่าเรื่องแนวหลอกมันค่อนข้างสั้นนะแล้วก็เล่นแป๊บๆก็จบอะไรประมาณนั้นแต่มันสนุกตอนที่เราเล่นเกมเพลย์มันระหว่างการเดินทางการเล่นอะไรเงี้ยผมว่าอ่ะมันผมชอบตรงนั้นมากกว่านะครับ โดยส่วนตัวครับสำหรับผมนะก็ถ้ารับข้อเสียเรื่องระบบพวกเนื้อเรื่องที่เล่าแบบ ที่ต้องมานั่งหวังเราว่าแบบเนื้อเรื่องมันจะดีเลยผมว่าเฉยๆเนื้อเรื่องไม่ได้ดีขนาดนั้นนะสำหรับคนที่อยากฟาร์มเข้ามาเก็บเวลอะไรประมาณนี้
เข้ามาแบบเจอความท้าทายบอสภายในเกมก็ผมก็แนะนำเกมนี้นะครับผมส่วนเนื้อเรื่องนอกจากที่มันจะไม่ได้น่าสนใจสำหรับผมแล้วซับไทยก็ยังดูแปลแปลกๆแต่ว่าแปลเข้าใจนะแล้วก็เกมจะชอบให้เรามาตอบคำถามแบบแฟนพันธุ์แท้อะไรเงี้ยซึ่งบางไดอะล็อกเนื้อเรื่องมันไม่ได้น่าอ่านขนาดนั้นมันจะถามว่าไอ้เมืองนี้คือเมืองอะไรตัวละครนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราไม่อ่านไดอะล็อกเลยเราจะเจออะไรพวกนี้บ่อยมากมันจะเป็นเควสแบบตามรายทางที่แบบมี NPC มาถามเราแต่ว่าถามว่าเราไม่ตอบก็ได้ไหมไม่ตอบก็ได้ครับผมคือกดข้ามก็ได้มันก็จะให้ของเราเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนั้นครับนะประมาณนั้นโดยรวมสำหรับคาบรวมเกมนี้ก็ตามนี้นะครับผมสำหรับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดว่ามีการพูดผิดพูดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับใครมีข้อมูลดีๆเสริมก็สามารถคอมเมนต์พิมพ์เอาไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนอยากคือขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจซื้อเกมนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับไปแล้วครับผม